เออถึงแล้วเขาคนเก่งมีเชือกเหลือไหมเฮ้ยปีกบอสซี่ไม่ท่ากระดึ๊บเป็นไรมั้ยเราหายทุกคนตั้ง50ไปนะตะโกนไปใครได้ยินเหรอเธอไงเร็วเข้าช่วยดึงขึ้นหน่อยสิริชช่วยดึงหน่อยอย่าแกล้งกันสิริชช่วยดึงหน่อยริชริชI'm not afraid to die.
อะไรวันนี้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับรถบรรทุกความผ่าไม้นู่นสารเคมีกระจายเต็มถนนไปหมดแล้วนี่จะเก็บกวาดกันอีกนานไหมนี่ก็สักสองสามชั่วโมงมั้งนานอย่างนั้นใช่จะรีบไปไหนผมต้องไปให้ถึงลารีก่อนค่ำอ๋องั้นกลับไปนั่งที่รถแต่งรอรอเถอะนะสวัสดีคริสฟินนะครับคือผมมีนัดสัมภาษณ์กับคุณเชลเลอร์ตอนหนึ่งทุ่มอ่ะผมอาจจะไปช้าสักครึ่งชั่วโมงนะฮะถ้าคุณจะฮัลโหลขอโทษครับมีโทรศัพท์สาธารณะไหมฮะคือเครื่องนี้มันเสียมีเครื่องอื่นอีกไหมโทรทางไกลเลยหลังเขาอย่างเงี้ยที่ไหนก็ไกลทั้งนั้นล่ะอย่ามาตีฟิบปากเถอะหน่อยหนูไม่ใช่อย่างนั้นผมแค่คือผมสายแล้วผมต้องโทรบอกเขามีอยู่เครื่องเดียวน่ะว้าแย่จังเลยทางหลวงมันก็ติดสนิทเลยแล้วมีทางอื่นลงใต้ได้ไหมครับไม่มีทำไมถนนแบบเมาเทนเป็นเส้นปละแล้วฮะลูกลังทางลูกลังเหรอทางการยังไม่มาลาดยางสักทีถ้าหากว่าไปทางนี้10ไมล์ถึง20ไมล์ก็ถึงถนนใหญ่แล้วนี่ฮะอยากไปก็ตามใจมาถามมันน่าจะไปได้นะขอบคุณมากครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับสุขภาพเองดิน่าเป็นห่วงนี่คุณเป็นไรหรือเปล่าฮะ
ขอโทษทีมันเข้าโค้งพอดีผมไม่ทันมองอ่ะมัวแต่ดูซากกวางอยู่อ่ะคือผมโอ้ตายแล้วโอ้นั่นเกือบตายใช่นะพวกคุณไม่เป็นไรใช่ไหมฮะไม่เป็นไรคุณนั่งก่อนดีกว่านะน่าจะยังตกใจอยู่นะคุณอ่ะแล้วจะรีบซิกไปไหนอ่ะแล้วนี่ทำไมมาจอดรถขวางถนนไว้แบบนี้ล่ะฮะรถมันยางแตกใช่ไหมโง่เอ้ยผมจะจ่ายค่าเสียหายให้ก็แล้วกันจ่ายแน่หลานรถคุณแม่ฉันด้วยอ่ะแฟรนนี่ก็เขาบอกแล้วว่าจะจ่ายให้จักรยานของผมก็พังไปด้วยเลยนะเนี่ยดูสิก็ขอโทษแล้วไงเล่าแล้วทำไมถึงยางแตกได้มีลวดน้ำหล่นอยู่กลางถนนนะสิฉันไม่เชื่อว่าทำหล่นหรอกนะเนี่ยอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นล่ะฉันเจอนี่มัดกับต้นไม้โน่นพวกไม่หวังดีแน่ๆเลยต้อนรับแบบชาวใต้ขนานแท้เลยพวกบนนอกฉันว่าฉันไปโทรศัพท์ดีกว่าที่ปั๊มเมื่อกี้ก็น่าจะมีนะตรงนั้นอะฉันไปกับเธอนะโทรศัพท์ที่ปั๊มเสียผมเพิ่งจะแวะโทรเมื่อกี้นี่เองทำไมถึงไม่รอให้ใครผ่านมาเจอเราก่อนล่ะได้เจอเต็นผีอย่างนี้ละสิฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นอะก็ได้ถ้างั้นพวกนั้นก็ไปกันก่อนนะพระสินเจอจะผีเนื้อเหรอพอแล้วไงระวังนะคนแถวนี้เกลียดคนขี้ยาว่าใครขี้ยาเธอชื่ออะไรคริสฟินเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคริสฟินไม่ฮะดีแล้วเพราะว่าเธอต้องช่วยแบกนี่โอ้ไม่ต้องหรอกฉันแบกเองดีกว่านะนายพี่จะเฉียดตายมาหมดมาฉันไม่ได้ไปด้วยนะเราจะรอเผื่อใครขับมาชนอีกไงแน่ใจนะว่าอยู่กันได้เนอะอ๋อแน่ใจจ้าไม่ต้องเป็นห่วงรอขอบใจไม่ห่วงแน่มีเนื้อพร้อมนี่ขอให้สนุกนะเชื่อเขาเลยงานนี้แม่เธอตื่นตายแน่ผมอดห่วงไม่ได้เลยแน่ใจนะว่าไม่บาดเจ็บตรงไหนอ่ะอ๋อผมสบายดีแล้วพวกคุณมาทำอะไรกันเหรอตั้งค่ายอ่ะมาดูสิแต่ที่แน่ๆนะเราหลงทางอ่ะเขาว่ากันว่าคนที่เพิ่งผ่านประสบการณ์เฉียดตายเนี่ยจะตอบสนองเชื่องช้าสักพักใหญ่เลยแล้วคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะเปล่าแต่ผมว่าคุณน่ะยานค้างหน่อยๆแล้วนะไม่เลวนะเนี่ยได้มาจากไหนเหรอขโมยมาจากห้องของพ่อสิสูบให้หมดเถอะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนนั้นเรียกเราว่าขี้ยาไอ้กลวกเอ้ยแน่ใจหรือเปล่าว่ากำลังจะไปไหนกันแน่สิที่ป้ามีแผนที่เหนื่อยแล้วนะแล้วก็หิวโดนมดกัดด้วยมีมดที่หลังฉันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีนี่โอ้นั่นมันซากกระรอกนี่เธอบอกว่าหิวนี่มาดิฉันว่านั่นไม่ใช่กระรอกนะเป็นตัวมิ้นรู้ได้ไงก็เคยขับรถทับมันมั้งที่โรงเรียนแพทย์เนี่ยเคยให้ลองผ่าสักก่อนผ่าคนน่ะนี่แหละตัวมิ้นตัวมิ้นมิ้นกับมิ้นผมมีนัดที่ลานี่ตอนทุ่มตรงซะด้วยงั้นก็เร่งกันหน่อยก็แล้วกันรู้เงี้ยพาเธอไปนิวยอร์กดีกว่าไม่ดีหรอกก็เธอชอบป่านั่นสิแต่ผมว่านะป่าแบบนี้มันห่วยสิ้นดีถ้าเธออกหักอีกเราค่อยพาไปนิวยอร์กก็แล้วกันผ่อนเกงสิว่าไงนะคุณชอบเปลี่ยนมาขัดจังหวะตอนไหนจำได้ไหมมาลองทฤษฎีความน่าจะเป็นกันดีกว่านะแน่นะรักเธอจังรู้แล้วขอถึงแกงเร็วๆสิอย่าทำเป็นเขินเลยนะได้เลยจ้าขอบใจพี่ธีรัตน์ผมว่างานแต่งของเราเนี่ยนะน่าจะล่องใต้ไปเม็กซิโกกันหาช่วงวันหยุดยาวๆเมามาคริใต้หัวราน้ำเลยมีแค่เราสองคนริมชายหาดดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าผมอยากให้เป็นวิวาห์หอนะคุณเข้าใจไหมก็ได้แต่เดี๋ยวนะก็ไม่อยากรู้เลยว่าฉันคิดยังไงคิดยังไงเหรอถ้าหวังจะแอมฉันอีกแล้วก็น่าอยู่แล้วห้ามพูดเรื่องวิวาห์อีกได้ไหมล่ะนะโอเคมันเป็นคำที่น่าขยักขยแยงเฮ้พวกเรามีใครอยู่ตรงนั้นไหมครับสวัสดีมีคนอยู่แถวนี้แน่ๆเลยมีใครอยู่ไหมครับ
มันต้องมีคนจุดไฟนั่นสิเดี๋ยวต่อกันเถอะฮัลโหลพี่ลึกจังเลยบัตรซบจริงเลยไม่มีอ่ะตรงนี้ก็ไม่มีอยู่ไหนก็ไม่รู้ลาชินเจออะไรพอจะกินได้บ้างไหมพวกเขาเอาพาวเวอร์บาร์ของผมไปเกลี้ยงเลยไม่อ่ะไม่เจอสักชิ้นนึงเลยไม่มีอะไรเลยล่ะบ้าที่สุดสกอตและคาร์ลี่เอาครีมกันแดดไปหมดเลยแล้วเขามีซีดีเพลงเด็ดๆไหมไม่มีอะไรสักแผ่นนึงอ่ะวันนี้จะต้องเป็นหมออะไรสักอย่างแน่ๆเลยเดี๋ยวพอเขากลับมาจะให้เขียนสัญญาให้เลยบุหรี่สักมวนก็ยังไม่มีเลยจะหมดแล้วด้วยอีแวนอีแวนหายไปไหนอ่ะที่รักทำอะไรอยู่จ๊ะโอ้ยเสียบหูไงเนี่ยอ่ะนี่ไงมีสัญญาณไหมคะไม่มีอ่ะผมพลาดนัดแน่ทำไมถึงไม่บินไปล่ะหมดเงินตั๋วเครื่องบินกับรถคันนั้นไปแล้วไงล่ะโอเคถ้าไม่คุยเรื่องวิวาห์ก็คุยกันเรื่องวงดนตรีในงานแต่งงานก็ได้นะผมจะว่าจ้างวงแบบแฟรงค์ซินาตราน่ะส่วนนักร้องนำจะต้องได้แบบเจมส์บราวน์เลยอ๋อไม่สิเพราะว่าเจมส์บราวน์เนี่ยหาคนเปรียบไม่ได้เลยพวกที่เล่นแบบพวกสุดจะทนอีแวนเธออยู่ไหนอะไปฉี่แล้วไงอีแวนแล้วก็จะต้องโยกเอวจนคุณย่าลมใส่ก็ดีหน้าสะอิดสะเอียนแต่ก็ประทับใจอย่างประหลาดเลยคือที่รักคาลี่คือผมล้อเล่นนะคาลี่คาลี่เฮ้พวกเราหยุดก่อนนี่พวกหยุดรอเดี๋ยวก่อนได้ไหมที่รักนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยนะโอ้พระเจ้าที่รักโอ้ขอโทษค่ะขอโทษผมอาจจะฆ่าคุณได้เลยนะผมเป็นตัวอันตรายนะรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงรักคุณมากเพราะอยากคุณได้เฮทุกทีไงเล่าทำให้คุณรักผมทำเอาผมตกใจมากๆเลยนะขอโทษอย่าทำอีกแล้วรู้ไหมสวัสดีสวัสดีครับเจอทางตันแล้วสิมากันแล้วอยู่นี่ที่ร้านอยู่นี่สิวู้ฮู้ได้เวลาเผชิญหน้ากับความสูงแล้วไอ้นี่ไม่ขำเลยนะเนี่ยทำแบบเนี้ยดูสิว่าใครกลัวกันแน่ผ
ผมขอโทษนะเก็บไว้เถอะต้องแก้ตัวด้วยห้องนอนในโรงแรมได้อาบน้ำอุ่นแล้วก็ทำให้ฉันสุขสุดยอดหลายๆครั้งก็พอแล้วเข้าใจไหมผมว่าพวกเขาอยากอยู่กันตามลำพังมากกว่าแย่เลยสิมึงมั่นกันมาหมาดๆนี่นะพวกเขามีความสุขนะหายากจริงๆเลยใช่เข้าใจไหมจ๊ะลิ้นสวัสดิ์พร้อมครับเธอเนี่ยร้ายจริงเชียวพวกเขาดูแลตัวเองได้นะไม่ต้องห่วงหรอกยังสบายดีกันอยู่นะเยี่ยมเลยเดี๋ยวนะพวกเราถนนเส้นนี้ไม่อยู่ในแผนที่เลยก็เธอไม่ได้ใช้แผนที่โลกของพวกบ้านนอกนี่นะโอ้ผมว่าโชคช่วยพวกเราแล้วล่ะปรบมือให้ผมหน่อยสิรีบเดินกันเถอะจริงด้วยรีบเดินดีกว่านะแล้วไงล่ะหลังถัดไปนี่จะงามเป็นบ้านในฝันไหมล่ะถ้าเจอสักหลังดูสิอะไรอ่ะสวัสดีครับไม่นะนี่ดูไม่ดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมโอ้ที่รักขนาดนั้นเชียวทำอะไรเนี่ยจะเข้าไปดูว่ามีโทรศัพท์ไหมสิรออยู่นี่ก่อนนะถ้าไม่อยากเข้าไปถ้าจะบุกเข้าบ้านคนอื่นอย่างนี้ไม่ได้นะจริงสิผมว่าในเวสต์เวอร์จิเนียโทษฐานบุกรุกอาจถึงตายชนะนี่ฟังนะฉันปวดฉี่นี่นะจะต้องให้เล่าหนังสยองขวัญให้ฟังไหมล่ะฮะรถสองคันนั่นรอเราอยู่นะเราจะไม่ต้องโทรศัพท์อ่ะสวัสดีครับฮัลโหลฮารีฮัลโหลนี่มันอะไรกันเนี่ยรีบหาโทรศัพท์แล้วก็ออกไปกันนะอย่างเงี้ยฉันว่ากูไม่มีโทรศัพท์หรอกฮัลโหลใครจะอยู่บ้านแบบนี้ได้อะจะไปรู้เหรอช่วยฉันหาห้องน้ำก่อนเถอะนี่ที่รักสภาพเนี้ยฉี่ตรงไหนก็ได้นะทำไมถึงถ้วยขนาดนี้นะเราน่าจะรีบออกไปดีกว่านะก็หาห้องน้ำสิจะได้รีบออกไปอะนี่มันบ้านพวกคลั่งลัทธิหรือไงนะนี่ผมเคยอ่านนิวส์วีคนะว่าเขตยากจนเนี่ยผู้คนตั้งลัทธิวันสิ้นโลกสารพัดชนิดเลยทั้งโซล่าเทมเปิลจอมโบล่าโบสถ์แลมออฟก็อดครอบครัวจิจอนพระอัจฉริยะฮะได้ห้องนี้มั้งเป็นไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกแค่ไม้พายเนี่ยตายแล้วนี่มันบ้านอะไรกันเนี่ยเหมือนเปิดท้ายขายของจากนรกชัดๆตายจริงไม่อยากจะเชื่อตาตัวเองเลยนี่มันพวกดักปล้นชัดๆเลยแง่ล่ะของทั้งหมดเนี่ยสัก 30,000 เหรียญได้มั้งตายแล้วรีบไปกันเถอะน่าขยะขยะจริงๆเลยห้องน้ำอยู่นี่
ี่เองเร็วหน่อยนะทีละเดี๋ยวสิเวลา2นาทีนะผมจออยู่ตรงนีอยู่นี่สิโอ้ตายแล้วโอ้สกัด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 เราจะออกไปเดี๋ยวนี้นะเจสซี่เจสซี่เจสซี่โอ้โหรีบกลับไปหาเพื่อนคุณเถอะโทรศัพท์แล้วที่นี่ไม่มีหรอกว่าจริงตัวหลังผมอยู่นี่ประตูหลังอยู่แล้วThank you.
สาบานได้เลยเราต้องรอดเราจะเจอถนนแล้วกลับเข้าเมืองกันพอถึงบ้านแล้วเราจะแต่งงานกันตกลงไหมคารีทนไว้นะแน่นะเราจะไม่เข้าป่าที่ไหนอีกเลยนะจริงนะเราต้องรีบแล้ว
เร็วเข้าเดี๋ยวนี้เร็วเข้าเร็วนี่มันอะไรกันเนี่ยรอดตัวไปได้ซะด้วยพระเจ้าดูคนพวกนี้สิน่าจะพอวิ่งได้สักคันนะช่วยกันหากุญแจรถสิไม่ไหวหรอกดูสภาพสิแจ๋งมาพร้อมเดี๋ยวครับคนหนึ่งต้องล่อมันไปอีกทางนึงแล้วพวกที่เหลือก็ไปเอารถไงเล่าวิธีการรบสุดคลาสสิกเชียวจะล่อผมเองเฮ้ยอยู่นี่ไว้อยู่นี่เฮ้ยไปอยู่นี่ขึ้นได้สิไปสิฝังนะช่วยเขาขึ้นรถมาด้วยเดี๋ยวผมตามไปเฮ้ยสลันเร็วไอ้พวกสลันเร็วว่าไม่ได้ไหม
ไหนจะพี่จะไปไหนกันสิพี่มาเห็นคุณได้จะดีมากไม่นะเราต้องรู้ก่อนว่าที่นี่ที่ไหนอะดาวเขาสูงสุดจะอยู่แถวนี้เร็วก็เถอะยินโดนทำไมเดี๋ยวพวกมันก็ตามทันอยู่ดีไปเถอะเร็วเข้าถ้าเขานำฉันไม่ไปนะเขาทำให้เราแย่ขนาดเนี้ยมองตาฉันสก็อตตายเพื่อปกป้องเราเราต้องรอดไม่งั้นเขาก็ตายเปล่าโอเคไหมเดี๋ยวจะเกาะกลุ่มกันไว้มาเร็วเข้าเดี๋ยวฉันอยากให้เขาฟื้นดูหน้าฉันดูมองตาฉันสิเธอหน้าเราจะต้องรอดนะเราจะออกจากที่นี่ด้วยกันเราจะออกจากป่านี่แล้วก็ไปหาตำรวจจัดการให้พวกมันรับโทษอย่างสาสมตกลงไหมล่ะคารีมาถึงเหนือมืดแล้วแล้วเข้าเราต้องรีบไปกันแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะเราต้องรีบหาถนนเส้นนั้นที่เจอก่อนด่วนด้วยโอเคผมต้องพักแล้วพวกเราดูนั่นสิโอ้เยี่ยมเลยมันน่าจะเป็นหอระวังภัยอ่ะน่าจะมีโทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสารนะอาจจะเห็นถนนด้วยไหวไหมเร็วเข้าใกล้หน้าตานะสิเดี๋ยวพวกมันก็เห็นหรอกว่าเราต้องตายอย่างแง่เลยฉันอยากให้เธอมาช่วยได้โปรดเถอะคารีอ
คริสที่ยุสื่อสารนี่นี่มันรุ่นก่อนประวัติศาสตร์เลยนะเนี่ยรู้วิธีใช้งานมะเออขอลองก่อนนะนี่มันยังใช้การได้เดี๋ยวไปขยับอะไรมันนะใช้ขึ้นที่มันตั้งไว้ตามเดิมแล้วล่ะใช้การได้มีใครได้ยินใช่ไหมเหตุฉุกเฉินมีใครได้ยินบ้างเราไม่เดซี่เราเจอเหตุฉุกเฉินสุดๆได้ปล่อยเถอะมีใครได้ยินบ้างไหมเรามีคนเจ็บอ่ะขอความช่วยเหลือด่วนฮัลโหลได้ปลอดมีใครได้ยินฉันบ้างไหมฮัลโหลไม่นะปอบรถมองสายด้วยเอานี่เอาผมว่ามันผ่านไปแล้วไม่รู้สิผมว่ามันกำลังตายลงไปนะฮัลโหลมีใครไหมได้ยินเราหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลเราถูกสุมไฟมันจะใช้ไฟครอบเราโอ้ตายแล้วคาริคาริไม่แล้วไฟไหมจะต้องไฟจะยอมเดินดีกว่าถูกไฟครอบตาจะเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นใช่พูดถูกว่าไงนะเราต้องโดด
อีม้าใหญ่นั่นตัดลงไปไม่กี่ฟุตเองสัก20ฟุตได้แล้วมั้งเอางี้นะผมไม่อยากถูกไฟครอบตายไม่อยากถูกสับเป็นชิ้นผมจะลองโดดดูกลัวนั่นคุณเหนียวกิ่งไหวไหมไหวอย่าเพิ่งปล่อยกิ่งมาจนกว่าผมจะบอกคุณนะแล้วคุณจะไปไหนอ่ะผมจะล่อให้มันมาทางนี้เองอย่าไปนะคุณไม่ว่าไหวเท่าฉันหรอกนะเจสซี่เจสซี่เดี๋ยวเ
ผมเสียใจด้วยนะเรื่องเพื่อนคุณสุดที่แล้วฉันกลับมาถึงบ้านแฟนฉันโทรมาฝากข้อความเอาไว้เขาบอกว่าเราคงไปกันไม่รอดเพียง20นาทีหลังจากเล่าให้คาริฟังเธอกับสกอตแล้วก็อีแวนกับแฟรนซีนก็ลางานอาทิตย์นี้เพื่อพาฉันมาที่นี่เราเป็นเพื่อนสนิทกันขนาดนั้นเลยแต่พวกเขาตายหมดแล้วคุณไม่ผิดหรอกนะไม่สักนิดเดียวไม่ใช่หรอกคุณฝันไเจ็บมันอาจจะนั่นดูสิถนนเห็นมั้ยเราต้องออกไปที่นั่นเราต้องลงเดินไปทางนี้อ๋อรอดแล้วไม่อยากเชื่อเลยแล้วคุณลงไปได้ยังไงผมปีนลงไปได้
มันจับเธอไปเร็วเข้าใจเย็นๆนะคุณขอความช่วยเหลือจากขอระวังภัยใช่ไหมผมหาสักทั่วพวกเราถูกมันฆ่าตายหมดแล้วตายพวกไหนOh!
คุณปลอดภัยแล้วทุกอย่างต้องเรียบร้อยหมอตาผมว่าโอเคทุกอย่างเรียบร้อยคุณไม่เป็นไรแล้วโอเคเลยตายสิครับ